เปิดสเปกสาวในอุดมคติพระเอกดาวรุ่งอีแจอุกบอกเลยว่าใครๆก็เป็นได้กำลังมาแรงและน่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอีแจอุกวัย24ปีที่เดบิวต์ในฐานะนักแสดงเมื่อปี2018จากเรื่อง Memories of the Alhambra จากนั้นมีแต่ผลงานปังๆไม่ว่าจะเป็นการรับบทนำในเรื่อง Search WWW และ Extraordinary You เมื่อปี2019จนทำให้คว้ารางวัล Best New Actor ในงาน2019 MBC Drama Award หรืออย่างเรื่องโดโดซอซอลาลาซอที่คว้ารางวัล Excellent Actor จากงาน2020 KBS Drama Award มาครองและล่าสุดอีแจอุกกำลังมีผลงานในบทจองอุกจากเรื่อง Alchemy of Soul กับบทพระเอกที่ทำเอาสาวๆกรี๊ดกันสนั่นส่วนไลฟ์สไตล์ของหนุ่มคนนี้เขามีโลกส่วนตัวสูงชอบการพักผ่อนชิลๆคนเดียวฤดูที่เขาชอบมากที่สุดคือฤดูหนาวในวันหนึ่งเขาชอบช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นจากฟ้าหรือไม่ก็กำลังตกดินซึ่งอยู่ในแต่ละฤดูจะให้ทิวทัศน์ที่แตกต่างกันออกไปผมสบายใจที่ได้อยู่กับ2ช่วงเวลานี้และถ้าให้เลือกระหว่างภูเขากับทะเลเขาชอบไปทะเลมากกว่าถ้ามีเวลาว่างผมจะไปเล่นสกีว่ายน้ำไม่ก็ดูหนังที่บ้านหรือไปโรงหนังคนเดียวผมเที่ยวคนเดียวบ่อยทั้งกินอาหารคนเดียวเดินทางคนเดียวบางครั้งการทำอะไรคนเดียวก็ทำให้เหงาแต่ผมชินกับมันแล้วครับเพราะมันคือช่วงเวลาของการพักผ่อนหลังๆผมก็เริ่มสนุกกับมันแล้วสำหรับสเปกสาวที่ชอบเขาตอบกลับมาสั้นๆว่าผมชอบคนคิดบวกครับ